ก่อนที่เราจะไปหาความจริงนะครับ เรามาพิสูจน์ก่อนว่าวันที่5ธันวาคมครูปีชาได้ไปออกรายการชูวิทย์มีเรื่องเล่าต่อมาวันที่6ธันวาคมครูปีชาได้ไปออกรายการโหนกระแส ซึ่งทั้ง2รายการที่ครูปีชาไปออกมาเนี่ยนะครับครูปีชาบอกว่าสามารถจำเลขได้ทั้ง4ชุดจำได้ทั้งหมดนะโดยเฉพาะรายการโหนกระแสนี่ครูปีชาได้พูดประโยคพูดคำคำหนึ่งไม่ใช่คำละเป็นประโยคนะฮะพูดประโยคนึงว่าไม่ใช่ครับทุกอย่างมีที่มาของเลขครับนะผมสงสัยว่า ครูปีชาไม่ได้ท่องมาแน่นะเขียนไว้ก่อนนะทีนี้เราไปดูหลักฐานกันก่อนเริ่มตั้งแต่วันที่5เลยชูวิทย์มีเรื่องเล่าคือเลขท้าย26ใช่ครับเวลาซื้อครูจำได้หมดไหม6ตัวจำได้หมดทุกตัวเลยไหมได้หมดทุกตัวครับซื้อมากี่ชุดโอเคไหมฮะได้หมดเลยคือเลขท้าย26ใช่ครับเวลาซื้อครูเวลาซื้อครูจำได้หมด6ตัวจำได้หมดทุกตัวไหมครับครูจำได้หมดไหม6ตัวจำได้หมดทุกตัวเลยไหมได้หมดทุกตัวครับนะฮะได้ครับได้หมดทุกตัวครับโอเคนะ นี่คลิปคุณชูวิทย์วันที่6ธันวาคมครูปีชาไปออกรายการโหนกระแสอ่ะเดี๋ยวดูกัน ครับค่ะแล้วก็เลยเอามาขายเขาค่ะซื้อไปกี่ชุด4ชุดครับมีเลขอะไรบ้างมีเลข076 076 126 126แล้วก็533 533 726 726อะไรอีกแล้วก็131 131 885 885แล้วก็สุดท้ายก็905 905 470 7อะไรนะฮะ470 905 470ครับอันนี้ท่องมาเหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมีที่มาของเลขครับนะคุณกัญชัยถามว่าท่องมาเหรอครูปีชาบอกว่าไม่ใช่ครับเพราะทุกอย่างมีที่มาของเลขครับแหมเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมครูปีชาเขาจำได้เดี๋ยวที่ที่มาอะไรฮะที่มาของเลขเลขที่มาอะไรอ่ะอย่างเช่น470ก็คือทะเบียนรถของภรรยา470ทะเบียนรถภรรยาครับก็เลยจำได้อ่ะอะไรอีกฮะแล้วก็885คือทะเบียนรถของตนเอง885ทะเบียนรถตนเอง2เลขก็คือเลขมงคล2เลขมงคลแล้ว533มาจากไหน533ก็คือเลขทะเบียนรถเครื่องคือที่จำได้เนี่ยเพราะว่าเลขทะเบียนรถเครื่องของเราพอดีไปตรงกับทะเบียนรถเครื่องพอดีครับแหมพอมีเรื่องมีราวปุ๊บเหตุบังเอิญมันเกิดขึ้นทันทีครับแล้วฮะแล้วเรื่องจริงทำให้เราจำเลขได้โอเคนะนี่นะครูปีชาบอกว่าไม่ได้ท่องมาเลยที่จำได้ก็เพราะว่าเลขเนี่ยมันมีที่มา เลขทุกอย่างเลขทุกอย่างเนี่ยมันมีที่มาเห็นไหมเพราะต้องบอกว่าเลขนั้นเลขนี้มันเกี่ยวข้องอย่างนั้นอย่างนี้บังเอิญอย่างนั้นอย่างนี้และประโยคสุดท้ายนะฮะบอกว่าเพราะความจริงมันทำให้เราจำได้นี่เปิดขึ้นมาสักหน่อยเอง มันมีอยู่คลิปนึงฮะชื่อว่าเปิดคลิปครูคุยไลน์หลักฐานสำคัญอะไรนะผมบอกก่อนบอกตั้งแต่ตรงนี้ก่อนเลยว่าให้คุณอ่านตรงนี้ก่อนนะฮะในคลิปนั้นนะมันจะมีตอนนึงที่มีเสียงคนหนึ่งพูดขึ้นว่าคนเราอ่ะผมจะบอกเลยว่าคนเรามันไม่มีทางที่จะให้เจาะจงได้ตลอดหรอกนะมันจะมีแบบว่าเนี่ยจากนั้นครูปีชาก็พูดขึ้นว่าโทรมันถามตัวเลขอ่ะก็ต้องท่องให้ได้ทั้ง4เล่มเนี่ยนะคุณจำไม่ให้ดีนะประโยคเนี้ยผมไม่ได้โมเมนะแต่ว่าคุณต้องฟังให้ดี เนี่ยเลยคนเราอ่ะผมจะบอกแล้วว่าคนเรามีทางที่จะให้แบบตรงได้ตลอดมันจะต้องมีแบบว่าโอ้มันถามตัวเลขเนี่ยเมื่อถัดมาวันที่21ตุลาใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยยังไวไปคุณอาจจะฟังไม่ชัดเดี๋ยวดูกันใหม่ถือถอยหลังออกไปเมื่อถัดมาได้ตลอดมันจะต้องมีแบบว่าโอ้มันถามตัวเลขเนี่ยเมื่อถัดมาวันที่21ตุลาโคมันถามตัวเลขอ่ะอีกรอบ
ช้ากว่าเดิมอีกเอาไปแล้วก็ไปโอ้ลองถามตัวเลขแม่งวดถัดมาวันที่21ตุลาถัดมาโอ้มันถามตัวเลขอ่ะวดถัดมาต้องให้ร่างวันที่21ตุลามันที่21โอ้มันถามตัวเลขแม่งวดถัดมาวันที่21ตุลาโอเคชัดเจนนะว่าครูปีชาเนี่ยเสียงครูปีชาที่เป็นคนที่พูดว่าโถมันถามตัวเลขอ่ะก็ต้องท่องให้ได้ทั้ง4เล่มคลิปเนี้ย เปิดคลิปคุยไลน์เลยนะมันเป็นตอนที่หลังจากครูปีชา หลังจากครูปีชาไปออกรายการโหนกระแสมาก็คุณครูได้ตอบข้อสักถามของคุณกันชัยนะครับรายการโหนกระแสแล้วก็ได้ตอบเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เนี่ยครูปีชาเขาได้ไปออกรายการโหนกระแสมาคือเนี่ยคลิปนี้เนี่ยแล้วคุณกันชัยถามว่าท่องมาหรือเปล่าครูก็บอกไม่ได้ท่องทุกอย่างไม่ที่มาแต่พอมานั่งในรถเนี่ยนะก็มาคุยมาพูดเองว่าโถมันถามตัวเลขอ่ะก็ต้องท่องก็ต้องอะไรนะก็ต้องท่องให้ได้ทั้ง4เล่มเนี่ยนะเนี่ยมันก็สออะไรครับ มันก็สอความว่าที่จริงน่ะครูจำไม่ได้ตั้งแต่แรกเลยนะโดยเฉพาะวันที่5น่ะที่คุณชูวิทย์เขาถามคุณว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจำได้ไหมอะไรเงี้ยบอกจำได้ทั้งหมดครับเนี่ยมันจริงหรือเปล่าคุณครูนะโดยเฉพาะรายการโหนกระแสเนี่ยเขาถามว่าท่องหรือเปล่าคุณบอกไม่ใช่ครับทุกอย่างมีที่มาของเลขเพราะทำบรรยายสรรพคุณอะไรของคุณไปนะแต่พอมานั่งในรถของตัวเองอ่ะกลับบอกว่าโถมันถามตัวเลขอ่ะก็ต้องท่องให้ได้เนี่ยแบบเนี้ยคุณจำได้จริงหรือเปล่าโดยที่ไม่ต้องท่องอ่ะมันไม่ใช่แล้วนะครับครูนะผมมีพิรุษนะครับของฝ่ายของพยานฝ่ายโจทย์ซึ่งวันเนี้ยบ่ายของวันที่31เนี่ย 31มกราคม2561เนี่ยนะที่ตำรวจภาค7ออกมาแถลงแล้วประมาณจะบอกว่าพยานฝ่ายครูปีชาเนี่ยพยานฝ่ายเขาเนี่ยมันน่าเชื่อถือตำรวจบอกงั้นนะแต่ว่าผม บอกเลยว่าพยานฝ่ายครูปีชาเนี่ยไม่ได้น่าเชื่อถือทุกคนหรอกนะคุณบอกคุณเชื่อไหมก็เดี๋ยวเราดูคลิปกันแล้วกันนะใช่เพราะมันเป็นเลขดังมากใครก็ต้องการเลขนี้เพราะมันอยู่ในช่วงมงคลครับค่ะแล้วก็เลยเอามาขายเขาค่ะซื้อไปกี่ชุด4ชุดครับมีเลขอะไรบ้างมีเลข076 076 126 126แล้วก็533 533 726 726อะไรครับแล้วก็131 131 885 885แล้วก็สุดท้ายก็905 905 470 7อะไรนะฮะ470 905 470ครับอันนี้ท่องมาเหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมีที่มาของเลขครับนี่เรียกเคสนึงเดี๋ยวมาดูคลิปนี้มาซื้อแล้วงวดนั้นนี่มีเลข26นี่กี่ชุดอะครับในงวดนั้นอะของเราน่ะไม่มีเลยเราคือมีชุดเดียวที่เราเอาที่ให้ทางคุณครูไปเลยครับกี่ชุดมีชุดเดียวค่ะชุดเดียวก็คือ5ใบนั่นแหละฮะทางคุณครูไปเลยครับกี่ชุดเลข26นี่กี่ชุดอะครับในงวดนั้นอะของเราน่ะไม่มีเลยเราคือมีชุดเดียวที่เราเอาที่ให้ทางคุณครูไปเลยครับกี่ชุดโอเคโอเคแจ่มแค่นั้นน่ะขอโทษทีไอ้ที่หายก็จะบอกว่าครูปีชากับแม่ค้าเนี่ยพูดถึงเลข26ไม่ตรงกันครูปีชาซื้อมา4ใบก็จริงแต่ว่าใน4ใบนั้นน่ะมีเลขมีหวยที่ลงท้ายด้วย26กับ2ชุดนะมี2ชุดที่ลงท้ายด้วย26แต่คนขายก็คือรัตนาพรเนี่ยบอกว่าวันที่ขายให้ครูปีชาน่ะหวย4ชุดน่ะมีเลขท้าย26แค่ฉบับเดียว เพราะฉะนั้น
มันก็ขัดกันแล้วใช่ไหมครับมันขัดกันแล้วครูปรีชามี2แม่ค้าบอก1เนี่ยคุณ2คนเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมคนซื้อกับคนขายคุยกันแท้ๆเจอหน้ากันแท้ๆตอนขายอ่ะทำไมอ่ะจ่ายตังค์ก็ได้แท้คนขายก็ดูกันแท้คนซื้อก็ดูแท้ไอ้ดูตอตเตอรี่4ใบเนี่ยแล้วจะมันจะมีมาแยกกันได้ยังไง2คนคุณน่ะโจทย์ใช่มั้ยพยานใช่มั้ยโจทย์กับพยานไม่คล้องไม่สอดคล้องกันเลยแล้วคุณจะไปแจ้งความใครคุณแจ้งความ2คนตัวเองกัน2คนนี้ก่อนดีกว่าดีมั้ยว่าตกลงคุณขายให้ใครทั้งกี่ใบกันแน่นะปริศนาเลข126เนี่ยมันเป็นปริศนาที่ดิ้นยากหลุดยากเหมือนกันนะผมสรุปเป็นข้อๆไว้ก่อนนะข้อแรกเนี่ย ผมตั้งผมให้ข้อได้จริงว่าครูปีชาเนี่ยสั่งแม่ค้าคือสั่งหวยนะสั่งหวยแม่ค้าธนาพรว่าเอาเลข26หมดเลยเลขชุดก็เอาเลขอะไรก็เอาหมดแล้วก็พยายามที่จะย้ำว่าถ้าได้เลข26แต่726เนี่ยก็จะยิ่งดีนะหลักฐานในข้อหนึ่งเนี่ยผมก็มีคลิปให้ดูนะดูก่อนงวดหลังจากหวยออกวันที่16ตุลาวันหน้าส่วนที่1พฤศจิกาคุณครูก็จะมีเลขมงคลในใจแล้วเพราะว่าอยากได้เลขมงคลก็คือเลข26ก็บอกแม่ค้าว่าเอาเลข26หมดเลยช่วยหาให้หน่อยชุดจะเอาเลขอะไรก็เอาหมดโทรศัพท์สั่งเขาก็พอประมาณหลังวันที่20ตุลาเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาบอกว่าคุณครูได้แล้วนะเลขอ่ะได้หมดเลยคือเลขท้าย26ใช่ครับเนี่ยนะฮะครูปีชาสั่งแม่ค้าบอกเอาเลข26หมดเลยนะเลขชุดก็เอาเลขอะไรก็เอาหมายความว่ายังไงหมายความว่าเลขอะไรก็ตามที่มันลงท้ายด้วย26อ่ะครูก็เอาหมดแล้วก็726แล้วก็จะยิ่งดีนะฮะ ทีนี้เราข้อ2เนี่ยแม่ค้าพัชริดาเนี่ยมีเลข26ลงท้าย26นะแค่3ฉบับก็คือ326 226 726ส่วนแม่ค้ารัตนาพรเนี่ยไม่มีเลข26เลยนะแม่ค้า2คนเนี่ยมาดูหลักฐานกันก่อนเราเป็นคนชอบเอาเลขที่อดีตที่มันออกแล้วมาซื้อแล้วงวดนั้นนี่มีเลข26นี่กี่ชุดอะครับในงวดนั้นอะของเราน่ะไม่มีเลยเราคือมีชุดเดียวที่เราเอาที่ให้โอเคมั้ยครับแม่ค้ารัตนาพรบอกว่าของเรานะไม่มีเลยคือมีชุดเดียวที่ไปซื้อเพื่อนมาเนี่ยก็แสดงว่ารัตนาพรไม่มีเลขตั้งแต่ต้นคือ26ไม่มีตั้งแต่ต้นส่วนแม่ค้าพัชริดาเนี่ยแกเป็นคนพูดเองว่าแล้วก็มีภาพถ่ายด้วยคือเลขเนี่ยนะ3ชุดเนี่ยนะไปดูหลักฐานให้ดูไหมค่ะมาถามฝั่งนู้นเป็นใครครับก็เป็นแม่ค้าด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าได้รับเลขนี้มาจากยี่ปั้วอีกทีหนึ่งแต่ที่เราไปด้วยกันเราไปกันหลายคนครับค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เมื่อวันที่31ใช่ไหมคะวันที่31ก็มาตั้งอะไรฮะ31ตุลาคมก็มาตั้งแผงเพื่อนก็ถามว่าตัวเองมี26ไม้แม่ค้าบอกมี3ชุดมี326 226 726งั้นตัวเองโอเคมั้ยเอาตัวเองให้เราก็แล้วกันนะคะกระดึงให้แล้วเพื่อนก็จ่ายมา550อ่ะค่ะแม่ค้าพัชริดามีเลข263ชุดนะคือนี้โอเคนะ ทีนี้มันมีข้อสงสัยครับข้อสงสัยคืออะไร ก็ในเมื่อครูปีชาบอกว่านะเอาเลข726นั่นนะแล้วก็ที่ลงท้ายด้วย26หมดเลยก็คือทั้งหมดอ่ะนะเพราะฉะนั้นทำไมแม่ค้ารัตนาพรจึงเอาเลข726มาเพียงฉบับเดียวทั้งที่ครูปีชาสั่งว่าเอาเลข26ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเข้าใจความหมายเนี่ยมันก็คือว่าในเมื่อแม่ค้าพัชริดาเนี่ยมีเลข26ถึง3ฉบับแล้วครูก็สั่งว่าเอา26หมดเลยเพราะฉะนั้นแม่ค้ารัตนาพรควรที่จะเอาเลข
3ชุดเนี้ยมาด้วย เพราะเขาสั่งทั้งหมดแต่ทำไมคุณเจาะจงเอาแค่เลข726มาเพียงอันเดียวนะครูฟังคำสั่งแม่ค้ารัตนาพรเนี่ยฟังคำสั่งครูปีชาไม่รู้เรื่องหรอเขาบอกเอา26หมดเลยคุณเอา726มาอันเดียวทำไม นี่พิรุธข้อหนึ่งแล้วนะข้อที่หนึ่งแล้ว ประเด็นนี้ต่อมาประเด็นนี้สำคัญเลยหวยที่ครูปีชาซื้อในวันนั้นนะคือซื้อจากแม่ค้ารัตนาพรทั้ง4ฉบับเนี่ยได้แก่เนี่ย126 726 885กับ470ใช่ไหม มันมีหลักฐานนะอ่านเดี๋ยวฟังอีกครับครับค่ะแล้วก็เลยเอามาขายเขาค่ะซื้อไปกี่ชุด4ชุดครับมีเลขอะไรบ้างมีเลข076 076 126 126แล้วก็533 533 726 726อะไรอีกแล้วก็131 131 885 885แล้วก็สุดท้ายก็905 905 470 7อะไรนะ470 905 470ครับโอเคนะตัวเลขเนี่ยคือเลขทั้งหมดที่ครูปีชาซื้อกับแม่ค้ารัตนาพรในวันนั้นทั้ง4ฉบับนั้นนะทีนี้มันก็มีข้อสังเกตว่าก็ในเมื่อแม่ค้ารัตนาพรเนี่ยบอกว่าตนเองไม่มี26เลยแล้วก็ซื้อต่อเลข2ก็ซื้อต่อถามแม่ค้าพัชริดาเนี่ยคือเลข726เนี่ยมาเพียงฉบับเดียวเมื่อเป็นเช่นนี้แม่ค้ารัตนาพรไปเอาลอตเตอรี่เลขท้าย126ที่ขายให้ครูปีชามาจากไหนใช่ไหม ถูกต้องนะพิรุธของมันหนักๆเลยก็คือนี่แม่ค้ารัตนาพรเนี่ยคือ1นอกจากจะฟังคำสั่งไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยนะเขาบอกเอา26บทเลยก็เอามาแค่ฉบับเดียวเนี่ยมันหมายความว่ายังไงและประเด็นที่2ตัวเองไม่มีเลข26แล้วก็รับเข้ามาแค่ฉบับเดียวอ่ะทำไมพอมาขายให้จริงอ่ะทำไมมี26 2ฉบับคุณไปเอามาจากไหนเห็นมั้ยเนี่ยก็เป็นพิรุธอีกข้อนึงอีกข้อที่3เนี่ยผมคิดสดๆร้อนๆเลยก็คือว่าถ้าในกรณีที่แม่ค้ารัตนาพรเนี่ยเอาเลข26หมดเลยฉะนั้นในบรรดา4ชุดเนี่ยนะมันจะต้องมี3ชุดที่ลงท้ายด้วย26ถูกต้องไหมเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นหมายความว่ายังไงฮะมันก็ขัดกันนะสิมันก็ขัดกันนะสิเพราะว่าเอามาแค่อันเดียวอย่างเงี้ย ก็ฝากทุกคนช่วยดูหน่อยนะฮะว่าตรงสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะแล้ว126เนี่ยแม่ค้ารัตนาพรเอามาจากไหนใครรู้ช่วยบอกผมด้วยนะครับขอบคุณครับในรายการโหนกระแสนะครับครูปีชาเขาบอกว่า ซื้อหวยมา4ชุดแต่ให้สัมภาษณ์กับคุณชูวิทย์ในรายการชูวิทย์มีเรื่องเล่าครูปีชาบอกว่าซื้อโดยประมาณ10กว่าชุดอ้าวเดี๋ยวไปดูหลักฐานกันครับค่ะแล้วก็เลยเอามาขายเขาค่ะซื้อไปกี่ชุด4ชุดครับมีเลขอะไรบ้างมีเลข076 076 126 126แล้วก็533 533 726 726อะไรอีกแล้วก็131 131 885 885แล้วก็สุดท้ายก็905 905 470 7อะไรนะฮะ470 905 470ครับอันนี้ท่องมาเหรอไม่ใช่ครับเพราะว่าทุกอย่างมีที่มาของเลขครับโอเคนะ ครูคุณกัญชัยเนี่ยถามครูปีชาว่าซื้อหวยมากี่ชุด ซื้อมาเท่าไหร่นะนี่ก็บอกไว้4ชุดพร้อมกับทั้งบอกว่ามีเลขนั้นเลขนี้เลขนี้ในแต่ละชุดมี6หลักตัวเองได้จำได้หมดเลยคุณกันชัยก็สงสัยว่าจำได้จริงหรือเปล่าท่องมาหรือเปล่านะครูปีชาบอกเปล่าครับทุกเลขมีที่มาครับในรายการโหนกระแสบอกอย่างนี้นะเอ้ามาฟังในรายการคุณชูวิทย์บ้างเขาว่าไงก็โทรศัพท์เขาบอกว่าคุณครูได้แล้วนะเลขอ่ะได้หมดเลยคือเลขท้าย26
ใช่ครับเวลาซื้อครูจำได้หมดไหม6ตัวจำได้หมดทุกตัวเลยไหมได้ครับได้หมดทุกตัวครับซื้อมากี่ชุดซื้อโดยประมาณนะ26ประมาณ10กว่าชุดเนี่ยซื้อโดยประมาณ10กว่าชุดนะประมาณ10กว่าชุดนะครับ26ไม่ใช่10กว่าชุดมี26อย่างเดียวทั้งหมดหรอครับอ๋อมีเบอร์อื่นด้วยคลิปนี้นะฮะถามว่าซื้อมากี่ชุดตอบเลยว่าซื้อโดยประมาณ10กว่าชุดนะนี่มีข้อเท็จจริงนะข้อเท็จจริงนะหลักฐานมีนะ มาดูข้อสงสัยข้อที่2ของผมนะครับในรายการคุณชูวิทย์เนี่ยชูวิทย์มีเรื่องเล่าเนี่ยครูปรีชานะขนาดพูดเองว่าซื้อโดยประมาณ10กว่าชุดนะแต่เวลาเอาลอตเตอรี่เก็บเข้ากระเป๋าเสื้อเนี่ยทำไมครูปรีชาจึงเก็บแค่4ฉบับเท่านั้นอีก6ฉบับไปไหนและซื้อกับใครอ้าวเดี๋ยวไปดูหลักฐานกันชุดนะครับ26ไม่ใช่10ชุด26อย่างเดียวทั้งหมดหรอครับอ๋อมีเบอร์อื่นด้วยแล้วมารู้ว่าถูกวันไหนเนี่ยคือวันที่31เนี่ยนัดไปเอาลอตเตอรี่ที่ตลาดนัดเวสซิตี้ซึ่งเป็นตลาดนัดในเมืองกาญจน์นะครับท่านสุวิทย์ครับครับก็เขาก็บอกว่าอาจารย์วันนี้ไอ้คุณครูวันนี้จะมาเอาลอตเตอรี่กี่โมงบอกว่าจะไปเอาวันที่31เนี่ยครับก็เลยบอกเดี๋ยวไปเอาสักประมาณบ่าย4โมงครึ่งทีนี้วันที่31นะพอรับลอตเตอรี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใส่เสื้อใส่เอาลอตเตอรี่4ชุดเนี่ยให้ต่างคนขายเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาลอตเตอรี่มาใส่กระเป๋าแล้วกลับมาดูอีกรอบนะตรงเนี้ยประโยคเนี่ยครูปีชาเขาพูดงงสับสนนิดหน่อยนะ เหมือนจะพูดเร็วไปหรือยังไงก็ตามเดี๋ยวดูกันนะมาพูดอีกทีว่า พอให้ทางคนขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เอาหวย4ชุดนั้นน่ะลอตเตอรี่4ชุดนั้นน่ะใส่กระเป๋านะก็เมื่อกี้ก่อนหน้าเนี่ยในคลิปนี้แหละนะก็เป็นคนพูดเองว่า ซื้อโดยประมาณ10กว่าชุดนะแต่ทำไมเวลาเอาหวยเข้ากระเป๋าเนี่ยจึงบอกว่าเอาแค่4ชุดจึงใช้คำว่า4ชุดคำถามคือแล้วไอ้6ชุดนั่นน่ะมันไปไหน นะมันไปไหนหรือเป็นว่าคุณพูดผิดหรือคนซื้อมาแค่4ชุดจริงนะ ข้อสงสัยข้อที่3ของผมเนี่ยนะผมก็มองดูว่าคนที่เขาเป็นครูนะจบป.โทนะก็ย่อมเข้าใจความหมายของคำว่าสั่งกับคำว่าซื้อว่ามันมีความหมายต่างกันอย่างไร คำว่าสั่งเนี่ยมันก็หมายถึงบอกเพื่อให้ทำตามซื้อก็หมายถึงเอาเงินแลกกับสิ่งของที่ต้องการนะผมว่าครูรู้อยู่แล้วว่าคำสองคำเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะครับถ้าครูปีชาจะมาพูดว่าหรือจะอ้างว่าผมพูดผิดไปแล้วคือจะพูดว่าสั่งโดยประมาณ10กว่าชุดนะถ้าครูพูดอย่างนี้นะ คำพูดของครูหรือคำอ้างของครูเนี่ยย่อมเป็นคำอ้างที่ฟังไม่ขึ้นก็เพราะอะไรเพราะว่าคนถามคือคุณชูวิทย์เนี่ย ก็ถามแบบชัดเจนนะถามอย่างชัดเจนว่าซื้อมากี่ชุดครูปีชาก็ตอบอย่างชัดเจนเลยว่าซื้อโดยประมาณ10กว่าชุดนะทีนี้มันก็ทำให้เกิดข้อพิรุธตรงที่ว่าขนาดหวยทั้ง4ฉบับนะที่ครูบอกในรายการโหนกระแสน่ะครูยังสามารถจำเลขรางวัล6ตัวได้ทุกฉบับนะสามารถจำเลขรางวัล6ตัวได้ทุกฉบับนับภาษาอะไรที่จะจำไม่ได้ว่าซื้อมากี่ชุดกันแน่หรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะครูปีชาไม่ควรใช้คำว่าโดยประมาณนะคำว่าซื้อโดยประมาณ10กว่าชุดเนี่ยมันหมายความว่าครูไม่แน่ใจว่าซื้อมากี่ชุดกันแน่ซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยมันขัดกับเหตุมันขัดกันและความเป็นเหตุเป็นผลมันก็ขัดกันก็ดูขนาดเลขรางวัล6ตัวนะคุณยังจำได้4ฉบับนะแต่จำไม่ได้ว่าซื้อมากี่ชุดเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครูนะเพราะนั้นไอ้คำว่าซื้อโดยประมาณ10กว่าชุดเนี่ยแสดงว่าครูไม่มั่นใจใช่ไหม
แล้วข้อที่4นะครับผมฝากถึงครูปีชาเลยว่าถ้าครูปีชาได้ดูคลิปของผมเนี่ยนะไม่ว่าครูจะซื้อหวยกี่ชุดก็ตามเถอะเอาไปเลือกเอาเลยจะเอา10ชุดหรือ4ชุดนะคลิปไหนก็ครูก็เอาเลือกเอาเลยแต่ขอให้ครูเนี่ยมีหลักฐานเป็นลอตเตอรี่ที่ซื้อมาทั้งหมดนะที่ซื้อมาทั้งหมดเลยกี่ฉบับก็ตามเอามาเป็นเครื่องยืนยันแล้วก็ชี้แจงที่มาของลอตเตอรี่เหล่านั้นด้วยให้สังคมก็ได้รับรู้ให้สังคมก็ได้กระจ่างมันจะได้เป็นประโยชน์ต่อครูด้วยไง ครูจะได้ไม่ต้องโดนด่านะแล้วก็โดยเฉพาะกรณีเลขชุด5ใบที่ลงท้ายด้วย126เนี่ยนะแล้วก็เลขชุด10ใบที่ลงท้ายด้วย885เนี่ยนะครูจะต้องมาชี้แจงให้ชัดเจนเลยว่าเลข2อันเนี่ย2ชุด2ฉบับเนี่ยครูมาจากไหนครูมีจริงไหมนะถ้าวันนั้นครูชี้แจงไม่ได้ผมรับรองแล้วฮะ ว่าครูหัวร้อนหัวร้อนแน่ๆนะครับก็เอาละครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับกับผมคนเยอะยุทธจักรขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ